มาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับหลายคนที่ติดตามอยู่เรื่องราวของเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเบรกแรกเนี่ยเราคุยไปแล้วด้วยหลายคนที่ตามข่าวอยู่ถ้าเกิดว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้นมา1จุดมุ่งหมายสำคัญแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเรือธงนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นแม้ว่าเป็นสิ่งที่จะเราถ้าเราตั้งธงไว้มันจะเป็นสิ่งที่เห็นผลได้รวดเร็วที่สุดแล้วเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะล่าสุดนะครม.ก็เลยเห็นเรื่องนี้เป็นหมุดหมายสำคัญครับไฟเขียวมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะโดยเตรียมดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะฮะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครับโดยเรื่องนี้นะฮะเป็นมาตรการแล้วก็เป็นแนวทางนะฮะสำคัญในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครับจากการประชุมครม.ที่ผ่านมานะฮะมีการแถลงถึงมาตรการแล้วก็แนวทางในการตรวจลงตราและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยต้องยอมรับตามตรงว่าช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเศรษฐกิจเป็นไงซบเซาพวกพ้องกันเลยใช่มันซบเซาเรื้อรังมาโดยตลอดเลยแล้วก็ยาวนานด้วยซึ่งสิ่งที่เราพูดนะก็คือตัวเลขที่มันฟ้องชัดๆเลยก็คือ GDP โตต่ำกว่าศักยภาพของประเทศแล้วก็โตต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงหนี้สาธารณะก็เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ค่ะซึ่งการประชุมครม.ในครั้งนี้นะคะเขามีความเห็นข้อสรุปที่ตรงกันเลยค่ะคือประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องสร้างรายได้ใหม่ให้กับประชาชนโดยการเร่งเดินหน้านโยบายการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่นะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจตัวเดียวเลยที่จะเห็นผลตอบแทนอย่างรวดเร็วสามารถแก้ปัญหาระยะสั้นได้นะคะโดยสิ้นปี2567เนี่ยรัฐบาลจะเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวขึ้นไปไม่ต่ำกว่า3 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโอ้การท่องเที่ยวนี่แหละถือว่าเป็นรายได้หลักในการที่จะให้ประเทศเราฟื้นขึ้นมาว่าอย่างนั้นเลยโดยเรื่องนี้ครับการไปถึงเป้าหมายเนี่ยต้องเน้นไปที่กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกำหนดเลยฮะมาตรการเชิงรุกในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเรียกว่าอันนี้เลยนะเขาโพสต์เอาไว้เลยรัฐบาลเดินหน้าเข้าเกียร์5ไปเลยจ้ะคือเกียร์1เกียร์2ยังไม่แรงพอเกียร์5ไปโดยให้กระทรวงการต่างประเทศครับเสนอเลยพอกำหนดโรดแมปเสร็จปุ๊บกำหนดมาตรการเสร็จปุ๊บ3มาตรการสำคัญในการทำงานระยะสั้นก่อนนี่ระยะสั้นก่อนระยะแรกก่อนนะฮะก็คือประเทศที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราสามารถพำนักในไทยได้ไม่เกิน60วันเพื่อการท่องเที่ยวการติดต่อธุรกิจการทำงานในระยะสั้นจากเดิม57ประเทศเพิ่มเป็น93ประเทศเลยนี่ไม่ว่าจะเป็นประเทศอันดอร่านะครับออสเตรเลียออสเตรียเบลเยียมบาเรนบรูไนแคนาดาเช็กเดนมาร์กออสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสครับพร้อมทั้งมีการปรับปรุงรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ์การตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองนะจากเดิม19ประเทศเป็น31ประเทศเยอะมากเลยประเทศเยอะมากเลยนะคะก็อยากจะไล่เรียงทีละประเทศให้ละกันเนาะอาจารย์ไม่คุ้นชื่อนะไม่คุ้นชื่อเพราะว่ามันเป็นประเทศที่บางทีเราก็ไม่ได้ไปเนาะอยู่ไกลเกินคุณผู้ชมดูว่าประเทศไหนบ้างมีประเทศไหนบ้างไม่คุ้นชื่อเลยอ่ะจากเดิม19ประเทศเป็น31ประเทศนะคะจะมีประเทศอาร์เมเนียค่ะเบลารุสค่ะบัลแกเรียพูตาพูเขาเรียกพูตานพูตานก็ได้พูตานก็ได้โบลิเวียค่ะจีนคอสตาริกาไซปรัสเอลซัลวาดอร์เอธิโอเปียจอร์เจียอินเดียคาซัคสถานคีกีสมอตาเม็กซิโกนามิเบียนาอูรูปาปัวนิวกินีแล้วก็อันนี้อ่านว่าปารากวัยนี่นะฮะก็อาจจะเป็นประเทศที่แบบบางคนอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะฮะก็นี่แหละคือมาตรการสำคัญเลยเพิ่มเป็น31ประเทศนะฮะพร้อมทั้งการเพิ่มการตรวจลงตราประเภทใหม่นะฮะ Destination Travel Visa หรือภาษาย่อๆก็คือ DTV นะฮะเพื่อให้คนต่างด้าวประสงค์จะมาพำนักในไทยเพื่อทำงานและก็ท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันนะฮะหรือว่า Workation เนี่ยนะฮะก็มีคุณสมบัติสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายใช่ค่ะโดยคนต่างด้าวคนต่างชาติเนี่ยที่ประสงค์จะมาพักเพื่อทำการท่องเที่ยวระยะยาวและทำงานที่เมืองไทยในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงกลุ่มที่มีอาชีพอิสระแล้วก็เข้าประสงค์จะมาพำนักหรือพักในประเทศไทยเพื่อทำกิจกรรมอย่างเช่นการเรียนมวยไทย อย่างที่เขาเปิดวีซ่าไงขยายวีซ่าให้ด้วยมาเรียนมวยไทยมาเรียนศิลปะป้องกันตัวนะคะเรียนทำอาหารการเรียนและฝึกซ้อมกีฬาค่ะการรักษาพยาบาลการอบรมการสัมมนาการจัดแสดงศิลปะและดนตรีอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นมาตรการระยะสั้นนี้เบื้องต้นนะพอดูมาตรการระยะกลางกันบ้างครับที่วางแนวทางเอาไว้นะฮะก็คือการจัดกลุ่มนะฮะ
แล้วก็ปรับลดรหัสกำกับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวจากเดิม17รหัสให้เหลือ7รหัสนะฮะโดยกำหนดให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในกันยายน2567แล้วก็มีการปรับหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขนะฮะการรับการตรวจลงตราของคนประเภทอยู่ชั่วคราวสำหรับนักเดินทางระยะยาวนะฮะ long stay นะฮะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ประสงค์จะใช้ชีวิตในบ้านปลายที่ประเทศไทยอันนี้เยอะนะผู้สูงอายุที่เตรียมที่จะมาใช้ชีวิตบ้านปลายในประเทศไทยโดยจะเริ่มกำหนดนะฮะภายในเดือนกันยายน2567ใช่ค่ะและเรื่องของประกันสุขภาพใช่มีการปรับลดเงินประกันสุขภาพสำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวด้วยนะคะรหัสนี้เลยเนี่ย0ถึง A จากเดิมเนี่ยจำนวน3ล้านบาทนะคะปรับให้เหลือเท่าก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็คือ 40,000 บาทนั่นเองนะคะสำหรับผู้ป่วยนอกและ 400,000 บาทสำหรับผู้ป่วยในค่ะและมีการขยายการเปิดให้บริการการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือ e-visa นะคะซึ่งเดิมให้บริการระบบ e-visa ณสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่47แห่งตอนนี้ขยายเป็น94แห่งนะคะให้ครอบคลุมสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยทั่วทุกแห่งทั่วโลกเลยภายในเดือนธันวาคม2567นี้ค่ะใช่ฮะระยะสั้นไปแล้วนะฮะระยะกลางระยะกลางไปแล้วปิดท้ายระยะยาวนะครับในการเร่งในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็หลายคนที่จะมาเที่ยวประเทศไทยก็คือการเริ่มใช้เต็มรูปแบบในมิถุนายน2568คือปีหน้าเป็นการพัฒนาระบบ Electronic Travel Authorized Station นะฮะเพื่อให้กลุ่มคนต่างด้าวเนี่ยที่ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นการตรวจลงตราเป็นการนำเอาเทคโนโลยีเป็นการนำเอานวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองคนต่างด้าวครับโดยบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานการตรวจคนเข้าเมืองนั่นเองใช่ค่ะโดยนี่แหละมาตรการการอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยสูญเสียรายได้แผ่นดินประมาณ 12,300 ล้านบาทก็ถือว่าไม่น้อยนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะคะเราเล็งไปที่800,000ล้านบาทถึง1ล้านล้านบาทกันเลยทีเดียวซึ่งในที่ประชุมครม.ในครั้งนี้น่ะเห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าควรจะทำแล้วนี่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะให้กลับมาฟื้นโดยเน้นไปที่นักท่องเที่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วจุดหลักสำคัญเราก็เป็นเจ้าบ้านนี่นะฮะเมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยก็ต้องต้อนรับให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับ